ครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องคาถาอาคมคาถาอาคมได้แก่บทศักดิ์สิทธิ์คนโบราณอีสานเฉพาะผู้ชายชอบเรียนมนต์เป็นส่วนมากเพราะมนต์อำนวยผลประโยชน์เช่นปกป้องศัตรูคู่อาฆาตไม่ให้มาทำลายรักษาโรคภัยไข้เจ็บและดลบันดาลให้ได้รับความสุขความเจริญการเรียนมนต์มนต์ที่จะศักดิ์สิทธิ์และขลังนั้นผู้เรียนต้องมีศีลธรรมหนึ่งมีศรัทธาความเชื่อไม่คลอนแคลนหนึ่งท่องจำสาธยายท่องบนเป็นประจำหนึ่งมีความเคารพยำเกรงถ้าครูห้ามไม่ให้ทำต้องไม่ทำเป็นขาดหนึ่งถ้าผู้เรียนพร้อมจะเรียนลักษณะดังกล่าวมนต์นั้นถึงจะขังดีนักแลเป็นอย่างนี้สำหรับมนต์ที่จะให้ขังนั้นก่อนที่จะสวดหรืออะไรต่างๆครูบาอาจารย์ต้องมีการมีคาถาปลุกก่อนสำหรับคาถาปลุกนั้นเพื่อให้สิ่งที่เราจะเอาไปใช้มีความขลังขึ้นคนโบราณบอกว่าต้องปลุกเสียก่อนสำหรับคาถาปลุกก็คือโอมคลุกคลุกกุจิปุกทั้งนะกุจิปุกทั้งโมปุกทั้งอิติปิโสนะโมพุทธายะอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกายะปะอิสวาสุสุสวาอิจะเสก3คาบหรือ7คาบก็ดีครับอีกครั้งหนึ่งและก่อนจะปลุกก็ต้องตั้งนโม3จบนะครับคาถาปลุกก็คือโอมคลุกคลุกกูสิตักปลุกกูสิปลุกทั้งนะกูสิปลุกทั้งโมกูสิปลุกทั้งอิติปิโสนะโมพุทธายะอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกยะปะอิสวาสุสุสวาอิครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดเรื่องคาถาอาคมนี่แหละครับคือคนโบราณอีสานก็มีความเชื่อเรื่องคาถาอาคมดังที่กล่าวมาข้างต้นและสำหรับวันนี้ก็จะมาปลุกมาเสกคาถากำกับนวดไว้ให้ฟังเผื่อมีใครชอบเพื่อเอาไปสวดตามได้ครับไม่เป็นไรสำหรับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายหรือทำงานการต่างๆก็เวลามีนวดที่จะสีปากก็สามารถกำกับได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้มีกำลังใจให้ตัวเองเพื่อในทำการค้าขายหรือเข้าหาเจ้าหานายเพื่อให้รักให้หลงคาถากำกับนวดวันนี้ก็มีคนเอามาให้กำกับว่าได้ลำเรียนมาไหมก็เคยลำเรียนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนสมัยก่อนพอสังเขปมาสำหรับคาถาปลุกนวดวันนี้ก็จะได้ปลุกนวดกำกับนวดเพื่อให้เพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้ฟังดังนี้นะครับโอมโพสามพวดกูจะเสกใส่นวดทั้งลิบเสกใส่มาให้ตายแขนมากกระตายแขนเสกใส่แน่นให้แรงแน่นกระแรงเสกใส่แท่นให้เสียแท่นกระเสียเสกใส่เมียเขาให้ห่างเมียเขากระห่างเสกใส่สร้างให้นอนสร้างกระนอนเสกใส่ขอนให้อวยขอนกระอวยอวยต่อเท้าเท้าก็อวยมาจ้าเสกใส่เท้าพ่อหญ้าให้สะอื้นตื่นมาโฮมโอมสะโฮมติดติดปันตังพันปันบ่วงเป็นบ้าปวงหลงจิตอยู่ฝากให้ให้พวกมึงแลนมาหาอยู่ฝากหน้าให้พวกมึงแลนมาสู้อยู่ว่าได้ห้องให้มาหากูนี่ครับสำหรับคาถาอาคมเป็นคาถากำกับปลุกเสกนวดเพื่อให้เพิ่มความขลังเพิ่มกำลังใจให้ผู้ใช้เพื่อจะเข้าไปหาเจ้าหานายหรือไปค้าไปขายให้กำลังใจตัวเองเพื่อจะได้มีความมั่นใจครับอีกรอบหนึ่งครับก่อนที่จะใช้ก็ตั้งนะโมก่อนนะครับกำกับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมโพสามพวดผู้ที่เสกใช้หนวดทั้งดิบเสกใช้มาให้ตายแขนมากระตายแขนเสกใช้แน่นให้แรงแน่นกระแรงเสกใช้แท่นให้เสียแท่นกระเสียเสกใช้เมียเขาให้ห่างเมียเขากระห่างเสกใช้สร้างให้นอนสร้างกระนอนเสกใช้ขอนให้อวยขอนกระอวยอวยตัวเท่าเท่ากับอวยมาจ่าเสกใช้เท่าพญาให้สะอื้นตื่นมาโฮมอมสะโฮมติดติดปันตังพันปันบ่วงเป็นบ่าปวงหลงจิตอยู่ฝากให้ให้พวกมึงแลนมาหาอยู่ฝากหน้าให้พวกมึงแลนมาสู้อยู่บ่ได้ห้องให้มาหาครูโอมสะโหมติดโอมโพ่สามปวดครูจะเสกใส่หนวดทั้งดิบเสกใส่มาให้ตายแขนมากระตายแขนเสกใส่แน่นให้แลนแน่นกระแลนเสกใส่แท่นให้เสียแท่นกระเสียเสกใส่เมียเขาให้ห่างเมียเขากระห่างเสกใส่สร้างให้นอนสร้างกระนอนเสกใส่ขอนให้อวยขอนกระอวยอวยตัวเท่าเท่ากับอวยมาจ่าเสกใส่เท่าพญาให้สะอื่นตื่นมาโฮมโอมสะโฮมติดติดปันตังพันปันบ่วงเป็นบ้าพวงหลงจิตอยู่ฝากให้ให้พวกมึงแลนมาหาอยู่ฝากหน้าให้พวกมึงแลนมาสู้อยู่บ่ได้ห้องให้มาหาครูโอมสะโฮมติดโอมโพ่สามพวดกูจะเสกใส่หนวดทั้งดิบเสกใส่มาให้ตายแขนมากระตายแขนเสกใส่แน่นให้แลนแน่นกระแลนเสกใส่แท่นให้เสียแท่นกระเสียเสกใช้เมียเขาให้ห่างเมียเขากระห่างเสกใช้สร้างให้นอนสร้างกระนอนเสกใช้ขอนให้อวยขอนกระอวยอวยตัวเท่าเท่ากระอวยมาจ่าเสกใช้เท่าพญาให้สะอื่นตื่นมาโฮมอมสะโฮมติดติดปันตังพันปันบ่วงเป็นบ้าปวงหลงจิตอยู่ฝากให้ให้พวกมึงแลนมาหาอยู่ฝากหน้าให้พวกมึงแลนมาสู้อยู่บ่ได้ห้องให้มาหากูอมสะโฮมติดครับก็นี่ก็เป็นคาถาปลุกเสกกำกับนวดก่อนที่จะออกจากบ้านไปค้าไปขายหรือเข้าหาเจ้าหานายนี่คือคาถาของคนโบราณไทยอีสานแต่ก่อนซึ่งก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เคยสั่งสอนมาก็เผื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องคาถาอาคมที่มีนวดจิตประจำตัวพกสำหรับที่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็สามารถเอามาเสกกำกับเพิ่มได้จะว่า3คาบ7คาบก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็เช้านี้ก็มีคนเอานวดมาให้ปลุกเสกกำกับก็เลยเอามาถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้ที่ชอบเรื่องคาถาอาคมชอบเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับหากถูกใจช่วยกดติดตามครับกดถูกใจให้ด้วยครับหากไม่ถูกใจผ่านนะครับครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วมณีโชติอย่าลืมครับยังไงยังไงกดถูกใจให้ด้วยครับครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยทำการใดๆขอให้ทุกท่านลุสำเร็จ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 ด้วยนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกษัตริย์พุทธสังนิณชาลีติขอบคุณที่เข้ามาชมมาฟังสวัสดี